มึงดูมันไว้นะกูนะไม่ได้จับปืนนะมึงดูมันไว้นะอ้าวนี่ยิงใส่ผมนะยิงใส่ผมนะผมไลฟ์สดอยู่นะผมไลฟ์นี่นะดูนะผมไลฟ์สดอยู่นะยกมือนี่ไงนี่ไงยกมือยกมือควบคุมตัวพี่ไอซ์ห้วยยายพรมหรือเจษดาหงสกุลได้เรียบร้อยแล้วก็ช่วงจังหวะควบคุมตัวขึ้นรถแกยังไม่สิ้นฤทธิ์นะเก่งจังเลยโอ้เก่งๆที่ตำรวจมาเก่งแล้วพี่เขาก็เก่งจนสุดจริงๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ศรีราชาก็พาไปที่สภ.จังหวะนั้นค่ะทางด้านของน้องออนออนอุมาแคนดาเจอพี่เขาคุยกับพี่เขาแบบตรงๆเลยเวลา 13:47 นาทีหลังจากที่มีการสอบปากคำไอซ์หลังจากนั้นตำรวจเกือบ10นายครบมือเลยเห็นไหมล้อมมาโดยตลอดทางตอนแรกไม่พูดนะสักพักน้องออนบอกพี่จำหนูได้ไหมที่หนูอินบ็อกซ์ไปคุยกับพี่เท่านั้นแหละสะอู้เลยอยากบอกอะไรคุณย่าคุณย่าบอกคุณว่าตัวจะยังไงเขาพร้อมจะเปิดร้านยางให้พี่ได้ทำเขากดดันเขากดดันเขาไปหัวข้าวจะใต้ดิผมไม่ได้อยู่กับพี่ค่อยๆเดินครับบันได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 ย่าเขารักพี่มากเลยนะพี่ตอนนี้แหละสำนึกขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นฝากขอโทษทุกคนหลังจากนั้นค่ะก็จะต้องมีการจับพี่เข้าไปขังโชคดีน้องอันบอกว่าโชคดีจังเลยอ่ะที่จับพี่เขาแยกห้องขังเพราะปรากฏว่าหลังจากที่เขาเนี่ยแยกห้องขังเรียบร้อยแล้วเขามีการคว้าช้อนจากไหนไม่รู้มานั่งฝนทำแหลมๆแล้วขู่บอกว่าแลกกับบุหรี่สามมวนบุหรี่แรกจะตีชีวิตเนี่ยไม่รู้ว่ากูรักกูเลยกูสุดขนาดไหนอ่ะนี่กูจับไม่ได้เหรอเพราะอะไรเอาบุหรี่มาแค่มาบุหรี่ที่กูก็จบแล้วคำพูดมึงไม่ได้เป็นคำพูดเดี๋ยวบุหรี่เดี๋ยวให้เอามาก่อนเอามาก่อนอย่าห้าวเลยวะเดี๋ยวบุหรี่มาแล้วจบเลยเอามาบุหรี่หลายคนในครอบครัวเขาเป็นห่วงแล้วก็รักด้วยนะต่อให้ไอซ์มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยคนในครอบครัวเขาก็ยังรักอยู่ดีโดยเฉพาะญาติค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยปู่เขยของไอซ์บอกว่าครอบครัวเป็นห่วงไอซ์มากแต่หมดหนทางจะกล่อมไอซ์ให้มอบตัวเพราะเขาไม่ฟังใครพ่อแม่ปู่ย่านี่ลงทุนเปิดร้านยางให้เลยนะก็เครียดมากตอนเด็กๆ เขาไม่ใช่เด็กแบบนี้เลยเขาขี้แงขี้ขลาดขี้อ้อนเป็นเด็กดีเด็กๆมันก็พี่ปู่บอกว่าขี้แงนี่ยังไงเป็นคนขี้แงชอบร้องไห้ดุนิดดุหน่อยก็ร้องกับกันกับเหตุการณ์คนที่อ่อนแอมากเลยกลัวมันจะมาเสียก็คือว่ามันคบเพื่อนฝูงอะไรสังคมใช่ไหมสภาพแวดล้อมใช่ไหมปู่กลัวมันก็มีมั่งเมื่อก่อนนี้เขาก็เป็นไอ้นี่นะไปหาหมอนะเป็นโรคประสาทแหละเป็นโรคประสาทแล้วก็จะมาขาดยาเนี่ยช่วง2-3 ปีเนี่ยมันค่อยกินยาเขาก็เป็นห่วงแต่ก็เขาพูดไม่ได้เขาก็พูดแล้วมันก็จะเล่นเขาลูกเดียวเลยก็ได้แต่ทำใจถ้าพูดตามตรงอ่ะมีอะไรอยากจะบอกไอ้ไหมสมมติว่าจะผ่านสื่อไปได้อะไรเงี้ยปู่ก็อยากจะให้เขามามอบตรงมอบตัวไงเรื่องมันจะได้จบๆจะได้ปรับปรุงตัวของตัวเองให้มันได้ดี